สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ DIY แอดสารสำรนากันอีกครั้งในเรื่องเดิมที่ยังไม่จบตอนนะคะก็คือเรื่องของการซื้อกล้องไร้สายมาใช้ที่บ้านหรือที่ทํางานให้สามารถดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อออกไปไกลจากตําแหน่งที่ติดตั้งกล้องจาก2คลิปก่อนหน้าที่ผ่านมาตอนแรกเราได้อธิบายถึงความจำเป็นของการมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางส่งสัญญาณจากกล้องไร้สายไปยังมือถือและตอนที่2 ได้อธิบายขั้นตอนติดตั้งแอป v 3 8 0 s ในโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ที่มี wi-fi router อยู่ที่บ้านกันไปแล้วท่านที่สนใจสามารถติดตามช่องสารสรําราม p e r i s diy ใน YouTube ได้ค่ะและครั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจติดกล้องไร้สายแต่ที่บ้านยังไม่มี wi-fi router หรือที่เรียกกันว่าย,ยังไม่มีเน็ตบ้านนะคะว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะดูกล้องไร้สายผ่านมือถือได้ขอแยกเป็น2ประเด็นนะคะ ประเด็นแรกท่านอาจเคยได้ยินคำโฆษณาว่าสามารถดูกล้องไร้สายผ่านมือถือได้โดยไม่ต้องมีเน็ตอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าทำให้คนเข้าใจผิดว่าไม่มีเน็ตที่บ้านก็ดูกล้องผ่านมือถือได้ซึ่งก็ดูได้จริงๆอะค่ะแต่มือถือที่เราจะใช้ดูกล้องนั้นจะต้องอยู่ใกล้กับกล้องไร้สายในระยะที่กล้องสามารถส่งสัญญาณ Wi-FI จากตัวมันมาที่มือถือได้ ดังนั้นเมื่อเราออกไปทำงานไกลบ้านกล้องไร้สายก็จะไม่สามารถส่งสัญญาณ w i f i มาถึงมือถือเรานะคะเราก็จะดูกล้องในมือถือไม่ได้อีกจนกว่าเราจะนำมือถือกลับไปอยู่ใกล้กล้องอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่2การที่เราออกไปนอกบ้านแล้วยังอยากดูกล้องผ่านมือถือได้โดยหลักการแล้วต้องมีตัวรับส่งสัญญาณ w i f i ให้กล้องไร้สายซึ่งปกติก็คือ Wi-Fi เราเตอร์เพื่อให้ Wi-Fi เราเตอร์เนี่ยส่งสัญญ,ญาณภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของแอป ให้เราเปิดดูในมือถือดังนั้นแม้จะไม่มีไฟล์ไฟลเราเตอร์หรือเน็ตบ้านเราก็ยังมีอุปกรณ์อื่นที่มาทำหน้าที่แทนตัวเน็ตบ้านได้นะคะที่เราเคยทดลองใช้มาก็คือถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องก็ให้เอาอีกเครื่องหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นตัวให้สัญญาณเน็ตแก่กล้องไร้สายหรือไม่ก็หาซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่าซิมดองเกิลมาเป็นตัวให้สัญญาณเน็ตแก่กล้องไร้สาย ทั้งนี้อุปกรณ์ทั้งสองต้องมีซิมมือถือที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตติดตั้งอยู่ในตัวมันด้วยนะคะทั้งสองวิธีนี้จึงเหมาะกับการติดตั้งกล้องไร้สายเป็นการชั่วคราวหรือนานๆเปิดใช้กล้องสักครั้งเพราะการเปิดกล้องตลอดเวลาสัญญาณเน็ตในมือถือหรือที่ใช้ในซิมดองเกิลก็จะใช้อยู่ตลอดเวลาเราอาจจ่ายค่าเน็ตในซิมมากกว่าการจ่ายค่าบริการรายเดือนของการซื้ออินเทอร์เน็ตมาติดตั้งที่บ้านก็ได้ค่ะ มาดูวิธีแรกสำหรับคนที่มีมือถือสองเครื่องค่ะให้มือถือเครื่องที่หนึ่งทำหน้าที่แทนเน็ตบ้านหรือ Wi-Fi r o u เตอร์นะคะขั้นตอนที่หนึ่งดาวน์โหลดโปรแกรม V380 ก็ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ดูกล้องในมือถือกันเลยค่ะให้ค้นหาแอปชื่อ V380 ก็จะมีแอป V380 ขึ้นมาเยอะแยะซึ่งก็น่าจะทำงานคล้ายๆกันแต่ที่เราใช้อยู่ก็คือ V380s สีฟ้าๆนี้นะคะ สำหรับท่านที่ซื้อกล้องที่มีการระบุให้ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆก็ควรทำตามคำแนะนำของผู้ขายค่ะขั้นตอนที่2ลงทะเบียนใช้โปรแกรมเมื่อเปิดใช้แอป V380S ครั้งแรกระบบจะขอให้ลงทะเบียนใช้โปรแกรมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มีอยู่ให้เรียบร้อยเหมือนกับการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆทั่วไปและเนื่องจากเราได้ติดตั้งตัวโปรแกรมนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเมื่อติดตั้งพร้อมแล้วก็เริ่มขั้นตอนที่3ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่3แนะนําโปรแกรมให้รู้จักกล้องของเราขั้นตอนนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะคะให้ทําตามไปทีละขั้นเลยค่ะเริ่มจากมือถือที่เราต้องมี2เครื่องนะคะเครื่องที่1มือถือเครื่องที่1เราจะใช้แทน wifi เราเตอร์หรือเน็ตบ้านเครื่องนี้จะเป็นมือถือที่ต้องวางเอาไว้ใกล้ๆกล้องไร้สายตลอดเวลาเพื่อให้มือถือเนี่ยรับและก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฮอตสปอต ไปยังกล้องไร้สายได้ตัวมือถือเนี่ยจะต้องเปิดสัญญาณฮอตสปอตไว้เลยค่ะปกติสัญญาณฮอตสปอตจะอยู่ที่การตั้งค่าของมือถือในเมนูการเชื่อมต่อเราก็เลื่อนลงไปหาเมนูที่มีคำว่าฮอตสปอตคลิกเข้าไปเปิดฮอตสปอตไว้เลยค่ะและที่ฮอตสปอตเราอาจต้องคลิกเข้าไปดูว่าฮอตสปอตนี้มีการตั้งชื่อว่าอะไรและพาสเวิร์ดคืออะไรเพราะในขั้นตอนการติดตั้งแอปดูกล้องในมือถือเครื่องที่2 เราจะต้องใส่ข้อมูลนี้ลงไปในแอป v380 ในมือถือเครื่องที่2เพื่อให้ดูกล้องไร้สายได้ท่านที่ยังไม่แน่ใจเรื่องการเปิดใช้ HotSpot <c oughs> ก็ลองหาข้อมูลจากคู่มือโทรศัพท์ยี่ห้อที่ใช้กันดูค่ะตอนนี้การเปิด Hotspot <c oughs> ก็ทำให้มือถือเครื่องที่1ทําหน้าที่เสมือนเน็ตบ้านแล้วนะคะเพราะปล่อยสัญญาณ w i f i ให้กล้องไร้สายได้แล้วส่วนมือถือเครื่องที่2เป็นมือถือที่เราจะเอาติดตัวไปข้างนอกไกลจากบ้าน และใช้ดูกล้องไร้สายผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ค่ะมาเริ่มขั้นตอนการตั้งค่า FV380s กันเลยค่ะเมื่อเสียบปลั๊กเปิดกล้องจะได้ยินเสียงพูดภาษาอังกฤษเสียงกล้องกล้องก็จะฟังยางนิดนึงนะคะที่สำคัญคือให้ได้ยินคำว่า Wi-Fi connecting ซึ่งแสดงว่ากล้องไร้สายมีการส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วกับมือถือที่อยู่ใกล้ๆกัน ต่อมาก็คือเปิด wifi ของมือถือเครื่องที่2หา WiFi ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M V แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเยอะๆหลายตัวเลยนะคะซึ่งเป็นชื่อของกล้องไร้สายนั่นเองข้อสำคัญก็คือในขั้นตอนนี้ให้เราเปิด w i f i ในมือถือเครื่องที่2เนี่ยเป็นตัว M V number ซึ่งเป็นชื่อกล้องนี้ก่อนไว้เลยค่ะถัดมาเราก็เปิดโปรแกรม V 3 8 0 S นะคะ กดเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมบนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เอามือถือเครื่องที่2นี้ไปสแกน qr code ที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่กล้องเพื่อแนะนําโปรแกรมให้รู้จักกล้องค่ะจากนั้นเมื่อเพิ่มรายการกล้องเข้าไปในแอป v 3 8 0 s แล้วก็ให้กดเลือก setting หรือตั้งค่าซึ่งเป็นรูปฟันเฟืองที่อยู่มุมล่างขวาของกล้องนั้นบรรทัดแรกก็คือการตั้งค่าเครือข่าย ตรงนี้สําคัญที่สุดจะเห็นภาพจากกล้องไร้สายไม่อยู่ไกลบ้านได้หรือไม่ก็อยู่ที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะเมื่อเราก,กดเข้าไปเราจะเห็นว่าตอนนี้โหมดปัจจุบันที่แอป V380s ใช้อยู่ก็คือโหมด AP หรือว่าโหมด Hotspot โหมดนี้โปรแกรมจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อเราเตอร์ซึ่งหมายความว่าขณะน,นี้กล้องไร้สายได้ส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อ MV Number มาที่มือถือเครื่องที่2ของเราแล้ว ถ้าเราออกจากการตั้งค่านี้ไปกดปุ่มเพย์ดูภาพเราจะเห็นภาพวิดีโอจากกล้องได้ทันทีเลยค่ะเพียงแต่ภาพวิดีโอที่เราเห็นนี้มาจะมาจากสัญญาณ w i f i ของกล้องไร้สายถ้าตับใดที่กล้องไร้สายกับมือถือเครื่องที่2ยังอยู่ใกล้กันในระยะที่ส่งสัญญาณกันได้เราก็จะเห็นภาพค่ะแต่ถ้าเราเอามือถือเครื่องที่2ออกไปนอกบ้านไกลจนมือถือเครื่องที่สองจับสัญญ,ญาณ Wi-Fi จากกล้องอหมายเลข mv number ไม่ได้ เราก็จะดูภาพจากกล้องไม่ได้อีกการใช้โหมด AP จึงใช้ดูภาพจากกล้องไร้สายได้เมื่อกล้องไร้สายกับมือถือเครื่องที่2ออยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการดูภาพจากกล้องไร้สายจากที่ใดก็ได้ซึ่งจําเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งมาเป็นทอดๆจนมาถึงมือถือของเราตามที่อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเราต้องมีตัวกลางในการถ่ายทอดสัญญาณภาพมาที่แอปในมือถือของเราตัวกลางนั้นก็คือ มือถือเครื่องที่หนึ่งนั่นเองขั้นตอนการตั้งค่าจึงต้องเลือกติ๊กที่โหมดสเตชันหรือโหมดการเชื่อมต่อเราเตอร์ค่ะเมื่อเลือกโหมดนี้โปรแกรม v 3 8 0 s จะค้นหาสัญญาณ w i f i จากมือถือเครื่องที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆซึ่งชื่อ Ho อ tspot ของมือถือเครื่องที่หนึ่งจะแสดงขึ้นมาในรายชื่อให้เราเลือกเราจึงต้องรู้นะคะว่าชื่อ Ho อ spot ของมือถือเครื่องที่หนึ่งมีชื่อว่าอะไรและใช้พาสเวิร์ดอะไร ตามที่เราได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้นะคะในตอนนี้ถ้าไม่หลงลืมบางขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยมือถือเครื่องที่2ของเราจะดูกล้องได้แล้วแม้ว่าเราจะไปไกลๆจากบ้านเราก็ทดลองดูนะคะทดสอบการทํางานโดยการวางมือถือเครื่องที่1ไว้กับกล้องไร้าสายให้ใกล้ๆกันจากนั้นก็เอาเฉพาะมือถือเครื่องที่2เดินออกไปไกลจากบ้านเลยค่ะแล้วก็ลองเปิดโปรแกรม V380S ดูว่าภาพจากกล้องมาแสดงในมือถือหรือไม่ถ้ามีภาพเคลื่อนไหวจากกล้องแสดงว่าการติดตั้งและเชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชันทำงานได้เป็นปกติหลังจากนี้ถ้านำมือถือเครื่องที่2ไปใช้ที่ทำงานที่มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีเราก็เปิด Wi-Fi ของที่ทำงานเพื่อดูภาพไลฟ์สดจากกล้องที่บ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตจากซิมมือถือเท่านั้นจึงจะดูภาพได้ข้อสำคัญก็คือมือถือเครื่องที่1ที่อยู่ที่บ้าน จะต้องเปิด Wi-Fi hotspot เอาไว้และชาร์จแบตให้เต็มหรือเสียบปลั๊กชาร์จไฟไว้ไม่ให้แบตโทรศัพท์หมดไม่อย่างนั้นกล้องไร้สายก็ไม่รู้จะเอาสัญญาณเน็ตจากที่ไหนมาส่งภาพไปให้มือถือเครื่องที่2ของเรานะคะก็จะเห็นว่าวิธีการจะยุ่งยากกว่าการใช้ Wi-Fi เราเตอเพราะเราต้องให้มือถือเครื่องที่1เนี่ยปล่อยสัญญาณเน็ตให้กล้องไร้สายผ่านทาง o t s p o t อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็จะต้องอย่าลืมเปิดสัญญาณ Ho อ spot จากมือถือเครื่องที่1 ไว้ก่อนที่จะออกจากบ้านไปพร้อมกับมือถือเครื่องที่2นะคะอีกกรณีหนึ่งที่เราแนะนําให้ใช้ในกรณีที่ไม่มีเน็ตบ้านหรือ w i ไฟเราเตอร์ที่บ้านซึ่งก็ดีกว่าการที่จะเอามือถือตัวนึงเนี่ยมาปล่อยสัญญาณฮอตสปอตให้กับกล้องไร้สายนะคะก็คือการซื้อซิมดองเกิลมาใช้ค่ะวิธีการนี้ดีงามกว่าเยอะเลยซิมดองเกิลราคาประมาณ500บาทณนะตอนนี้นะคะ,ะประมาณกลางปีพศ2565 แต่เราก็ต้องซื้อซิมที่ปล่อยสัญญาณเน็ตมาติดตั้งที่ตัวซิมดองเกิลเพิ่มอีกด้วยนะคะก็ต้องเลือกซื้อซิมที่เน้นใช้เน็ตน้อยๆแต่ใช้ได้นานๆเป็นหลักเพราะถ้าเน็ตในซิมหมดเราก็ต้องเติมเงินต่อสัญญาณเน็ตให้กล้องไร้สายใช้งานได้วิธีการจะคล้ายๆกันกับการใช้โทรศัพท์มือถือปล่อยสัญญาณ Net. เน็ตเนื่องจากตัวดองเกิลเองเนี่ยจะมีชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดของมันอยู่ด้วยถ้าเราติดตั้งแอป v380s ไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนนี้นะคะเปิดกล้องไร้สายไว้นะคะก็จะได้ยินเสียงชื่อภาษาอังกฤษกล้องกล้องที่สำคัญก็คือให้ได้ยินคำว่า wifi connecting จากนั้นเราก็นำซิมที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ไว้ในซิมดองเกิลให้เรียบร้อยเมื่อเราเปิด wifi ของมือถือที่เราติดตั้งแอป v380s ไว้แล้วก็ให้หา wifi ที่ มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว M V และตามด้วยตัวเลขเยอะๆนะคะซึ่งเป็นชื่อกล้องต่อไปเราจะเรียกชื่อตัวนี้ว่า M V number ข้อสำคัญก็คือในขั้นตอนนี้เนี่ยมือถือของเราเครื่องนี้เราจะเปิดใช้ Wifi เป็น M V number ซึ่งเป็นชื่อกล้องก่อนจากนั้นเราก็จะเปิดโปรแกรม V 3 8 0 S กดบวกเพิ่มอุปกรณ์แล้วเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกน QR code บนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล้องเพื่อแนะนำตัวโปรแกรม v 3 8 0 s ให้รู้จักกล้องค่ะเมื่อเพิ่มรายการกล้องเข้าไปในแอป v 3 8 0 s เรียบร้อยแล้วก็ให้เลือกการตั้งค่าหรือ setting ที่แอป v 3 8 0นั้นนะคะการตั้งค่าเครือข่ายตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่โหมด ap ซึ่งเป็นโหมดที่กล้องไร้สายต้องอยู่ใกล้มือถือเท่านั้นจึงจะเห็นภาพได้ดังนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นโหมด station network หรือโหมดการเชื่อมต่อเราเตอร์ ตรงนี้เนี่ยมันจะถามล็อกอินกับพาสเวิร์ดก็ให้เราเอาชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของตัวซิมดองเกลนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะเขียนติดเอาไว้เลยเทั่วทั่วไปก็อาจจะใช้ชื่อล็อกอินเป็นแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือ123456789เอามาใส่เลยค่ะเมื่อกดบันทึกระบบอาจจะมีค้างนิดหน่อยนะคะเราก็ออกจากการตั้งค่ามาเปิดกล้องดูก็จะเห็นภาพแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นภาพที่ส่งสัญญาณ จากกล้องมาที่มือถือเนื่องจาก Wi-Fi ในมือถือยังเลือกใช้ Wi-Fi MV Number ที่เป็นชื่อกล้องอยู่ก็ให้เราปิดสัญญาณ Wi-Fi ในมือถือนะคะเพื่อไม่ให้มือถือรับสัญญาณ WiFi MV Number ที่เป็นชื่อกล้องอีกมือถือของเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เน็ตของซิมในมือถือแทนเราก็ลองเปิดโปรแกรม v 3 8 0 s ดูว่าภาพจากกล้องมาแสดงในมือถือหรือยัง ถ้ามีภาพเคลื่อนไหวจากกล้องแสดงว่าการติดตั้งและเชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชันทำงานได้ปกติดีถ้าไม่แน่ใจก็ต้องเดินออกไปให้ไกลๆจากบ้านสักหน่อยนะคะแล้วเช็คมือถือดูว่ายัางรับภาพจากกล้องไร้สายได้แสดงว่าการติดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เมื่อออกไปทำงานมือถือของเราจะใช้ Wi- f i ที่ทำงานหรือจะใช้เน็ตจากซิมก็สามารถเปิดแอปดูภาพจากกล้องไร้สายได้ตลอดเวลา ทั้งนี้กล้องไรสายและตัวซิมดองเกิลต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาด้วยค่ะทั้งสองวิธีนี้ก็คือการนำเอาโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวซิมดองเกิลมาใช้แทน Wifi Router ซึ่งเราไม่ได้ติดตั้งไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะมันก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานชั่วคราวเท่านั้นเช่นเมื่อออกจากบ้านไปเพียง2อสวันหรือออกจากบ้านไปสักสองสาชั่วโมงเราก็อาจจะเปิดซิมดองเกิลหรือว่ามือถือ ทิ้งไว้ให้ปล่อยสัญญาณให้กับกล้องเพื่อที่เราจะได้เอามือถือที่มีตัวแอปพลิเคชัน v 3 8 0 s ไปดูกล้องไร้สายได้จากที่อื่นค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราใช้กล้องไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนตัวซิมที่ใส่เข้าไปในซิมดองเกลหรือว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่ปกติเดิมเนี่ยเราเคยเอาวางไว้ใกล้ๆกับกล้องแล้วก็มันมี สัญญาณฮอตสปอตที่ตัวกล้องมันรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วเราไปเปลี่ยนซิมเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้องเนี่ยอาจจะรับสัญญาณไม่ได้อีกเราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการรีเซ็ตกล้องนะคะทุกครั้งที่เราซื้อกล้องมาเนี่ยให้สังเกตว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีะเป็นคล้ายๆเข็มอะค่ะเป็นลวดยาวๆสักประมาณ5เซนหรือ6เซนนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้สําหรับรีเซ็ตกล้องเวลาที่กล้องอมันไม่รู้จัก ตัวให้สัญญาณ Wi-Fi หรือในกรณีของการที่เราเปลี่ยนแพลเฟิร์ของตัว wifi เราเตอร์ที่บ้านก็จะเกิดปัญหาว่าตัวกล้องไร้สายจะไม่รู้จักตัวรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ววิธีการก็คือให้เราเอาตัวลวดเนี้ยค่ะจิ้มเข้าไปตรงรูเล็กๆที่อยู่บนกล้องบางกล้องบางยี่ห้อเนี่ยจะเขียนคําว่า รีเซ็ตเอาไว้บางกล้องก็อาจจะไม่เขียนก็ให้เราสังเกตนะคะทุกกล้องคิดว่าน่าจะมีตัวรูเล็กๆเนี่ยค่ะให้เอารวดเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปแช่ค้างไว้สักประมาณ7วินาทีอันนี้คือตามคาแนะนําของผู้ผลิตของรุ่นที่เราใช้อยู่นะก็มันก็จะมีเสียงผู้ภาษาอังกฤษยหลายประโยเลยค่ะอย่างน้อยก็สักสามสี่ประโยคเราก็ถ้าดูว่าครบเวินาทีแล้วเนี่ยเราก็เอากล้องออกมาก็ได้ค่ะตอนนี้นี่คือการรีเซ็ตกล้องแล้วกล้องจะกลับไปเหมือนกับตอนที่เรา ซื้อมาใหม่ๆคือจะไม่รู้จักสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราเคยเซตไว้ก่อนเลยเราก็จะต้องทำการเซตกล้องกับแอปพลิเคชันให้รู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสามารถใส่ตัวล็อกอินและพาสเวิร์ดเข้าไปในสเตชันโหมดในแอปของกล้องตัวนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในแอป V380s เนี่ยก็ให้เราลบชื่อกล้องตัวเนี้ยที่เราเคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยออกไปได้เลยค่ะแล้วก็เริ่มขบวนการ ติดตั้งตัวกล้องเข้าไปใหม่ตามที่เคยแนะนําไว้ในเรื่องของการติดตั้งแบบมีเน็ตบ้านแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ที่ใช้กล้องไร้สายโดยไม่มีเน็ตบ้านค่ะก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะทั้งหมดของเรื่องกล้องวงจรปิดไร้สายหรือว่ากล้องหลอดไฟไร้สายเนี่ยก็จะขอจบวิธีการติดตั้งทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ